สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอาณาจักร 7,000 ล้านผู้นำ CP สมฐานะอภิมหาเศรษฐีนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับตระกูลเจียรวนนท์เมื่อวันที่3สิงหาคม63สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้จัดอันดับมหาเศรษฐีโลกเดือนสิงหาคมปี2020โดยอันดับที่21นั้นเป็นของตระกูลเจียรวนนท์ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่ารวม 30.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 982,400 ล้านบาทซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นในประเทศไทยและได้ขยายการลงทุนไปกว่า22ประเทศทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพสถาบันผู้นำ CP อาณาจักร 7,000 ล้านกลางทุ่งใกล้เขาใหญ่สมฐานะอภิมหาเศรษฐีระดับโลกรวยเบอร์หนึ่งเมืองไทยโดยครั้งหนึ่งรองผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นกล่าวว่างบลงทุนขณะนี้ 7,000 ล้านบาทพื้นที่สร้างอาคาร145ไร่จากที่ดินทั้งหมด440ไร่ตั้งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามี5อาคารโดยอาคารหลักอาคารฝึกอบรมมี5ชั้นทรงคลาสสิกแบบยุโรปมีห้องพักกว่า240ห้องโดยสถาบัน CP นั้นได้เปิดสอนหลักสูตรมาแล้วมากมายอาทิ Advanced Leadership Program หรือ ALP จำนวน5รุ่น Business Leader Program หรือ BLP จำนวน14รุ่น New Leader Program หรือ NLP จำนวน25รุ่นและอื่นๆอีกมากมายแต่ละคลาสใช้ระยะเวลาที่ต่างกันตั้งแต่4วันจนถึง6เดือนซึ่งบุคคลที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ต้องเป็นพนักงานในเครือ CP ทั้งในและต่างประเทศเท่านั้นส่วนจบแล้วจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาองค์กรในเครือ CP ทั้งในและต่างประเทศต่อไปจุดเด่นของสถาบันแห่งนี้คือการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นของเครือเองเพื่อพัฒนาและสร้างผู้นำให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ